สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านมีสร้อยข้อมือ1บาทลายสวยๆมาภูมิใจนำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยชอบเส้นไหนเล็งกันไว้ได้เลยนะคะเส้นแรกค่ะเส้นแรกอันนี้จะเป็นหวายหยดน้ำตัดลายนะคะจะมีความระยิบระยับเล่นไฟด้วยนะคะจะสวยเก๋ตรงที่แต่งลายตรงกลางนะคะจะเป็นเกลียวทวิสต์ขั้นตุ้มค่ะลายที่2มังกรคาบแก้วค่ะลายมังกรอันนี้ก็ฮิตตลอดการจริงๆเอามากี่ทีก็ขายดีตลอดนะคะไม่มีตกเลยลายนี้นะคะใครใส่ก็สวยค่ะลายนี้อันนี้คือตอนใส่นะคะหมุนให้ดูค่ะตอนใส่คู่กับข้อมือแล้วก็สวยงามนะคะลายที่3จะเป็นลายเลดแบนนะคะนี้ซื้อเป็นของขวัญให้คุณแม่ก็เหมาะนะคะดูจากการตัดลายแล้วเล่นไฟน่าดูเลยนะคะลายนี้ใส่แล้วเต็มข้อมือด้วยสวยงามมากๆเลยค่ะค่ะลายนี้เป็นหัวใจตรงกลางนะคะนี่ค่ะน่ารักมากค่ะอันนี้ก็จะดูวัยรุ่นนิดนึงค่ะเก๋ๆความยาวประมาณ17เซนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมีหลายขนาดค่ะความยาวถ้าสนใจก็คือทักมาได้เช็คความยาวให้นะคะลายต่อไปเลยอันนี้จะเป็น3กษัตริย์นะคะเป็นทอง 96.5% เนี่ยแหละบางคนก็เคยถามมาว่าอ้าวแล้วตอนขายจะได้ราคาไหมนะคะอันนี้ก็คือขายได้ตามราคาทองเลยไม่ต้องกังวลนะคะค่ะอันนี้ใส่แล้วก็จะดูแฟชั่นขึ้นมานิดนึงดูวัยรุ่นค่ะค่ะดูตอนใส่เลยค่ะค่ะนี่ค่ะตอนใส่เข้ากับข้อมือแล้วสวยนะคะเด่นมากเลยค่ะลายต่อไปนะคะเส้นนี้จะค่อนข้างสั้นนิดนึงเนี่ยค่ะจะเป็นลายเกลียวขั้นป้องนะคะตรงป้องนี่ก็จะโป่งนิดนึงค่ะใส่แล้วอาจจะต้องระวังนิดนึงลายนี้นะคะแต่ว่าใส่ขึ้นมาแล้วสวยค่ะดูตอนใส่กันเลยนี่ค่ะหมุนให้ดูเห็นไหมตัดลายสวยนะคะตรงป้องลายต่อไปนะคะนี้จะเป็นลายพิกุลเป็นรูปหัวใจน่ารักตรงเป็นรูปหัวใจนี่แหละแล้วก็มีดอกไม้ลงยาน่ารักน่ารักสองข้างนะคะค่าแรงก็อาจจะแตกต่างจากลายปกตินิดนึงค่ะนี่ค่ะเป็นตรงเส้นก็จะเป็นสี่เสาเป็นเส้นคู่กันนะคะสองเส้นลายต่อไปอันนี้ต้องมีจริงๆค่ะลายสตรอเบอรี่ใครว่าลายลงยาแก่นะคะดูดีไซน์อันนี้เก๋ไก๋มากนะคะเป็นพิกุลแล้วก็ห้อยสตรอเบอรี่ลายนี้คนถามหากันเยอะนะคะเป็นลายขายดีอีกลายหนึ่งมีสร้อยคอเข้าชุดกันด้วยนะคะนี่ค่ะใส่แล้วน่ารักมากๆซูมให้ดูใกล้ๆนะคะถัดมาลายนี้จะเป็นลายมีนาขั้นตุ้มนะคะลายนี้ก็สวยลายนี้ก็ขายดีค่ะมีสร้อยคอเข้าเซตด้วยถ้ายิ่งใส่เป็นเซตยิ่งสวยนะลายนี้เนี่ยค่ะตัดลายสวยมากซูมให้ดูชัดๆของสวยๆต้องโชว์นานๆนิดนึงเนาะตอนใส่ค่ะเส้นก็จะดูไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะนี่หมุนให้ดูใส่ได้ทุกวันลายนี้มีห้อยหัวใจเล็กๆด้วย1ดวงลายต่อไปจะเป็นลายพิกุลนะคะพิกุลนี่ก็เป็นลายยอดฮิตอีกลายหนึ่งนะคะนี่ค่ะพิกุลตรงกลางสวยงามมากนะคะตอนใส่ค่ะค่ะลายนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะคะนี่ค่ะมาดูไม่เรียบจนเกินไปอันนี้ก็เป็นงาน2สีนี่ค่ะเป็นทอง 96.5% เหมือนกันลายนี้ก็ขายดีค่ะเนี่ยค่ะใส่แล้วดูไม่อันตรายด้วยเพราะว่าบางคนอาจจะแบบไม่ชอบใส่ทองก็เลือกซื้อเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วก็ตอนขายก็ราคาไม่ตกด้วยนะคะตอนขายก็ได้ตามราคาทองเลยลายนี้ลายเลดแบนอีกลายนึงนะคะ
นี่ค่ะพวกลายพวกนี้จะเล่นไฟมากๆนะคะตัดลายสวยมากใส่แล้วก็จะเต็มแขนเลยก็ซื้อให้ผู้ใหญ่ก็ดีค่ะลายพวกนี้นะคะผู้ใหญ่จะชอบใส่แบบลายพวกนี้ใส่ออกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะใส่เส้นเดียวจบนะคะไม่ต้องหาเครื่องประดับชิ้นอื่นเลยลายนี้จะเป็นลายตัวเส้นจะเป็นลายเกตดาวนะคะนี่ค่ะลายเกตดาวก็เป็นอีกลายนึงที่ขายดีแล้วก็แต่งลาย OC ตรงกลางนะคะค่ะนี่มีสร้อยคอด้วยนะคะลายนี้นี่คือตอนใส่ใช้งานนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดกำลังดีค่ะอันนี้ก็เป็นลายเลดแบนด์อีกลายนึงค่ะอันนี้จะค่อนข้างแฟชั่นนิดนึงวัยรุ่นก็ใส่ได้นะคะลายก็ดูไม่สูงวัยตัดลายสวยเล่นไฟนะคะนี่ใส่กับข้อมือแล้วเห็นไหมสวยงามมากเนี่ยค่ะหมุนให้ดูลายนี้นะคะลายนี้ก็จะดูค่อนข้างแฟชั่นนิดนึงเก๋ๆไม่เรียบจนเกินไปนะคะเรียกว่าลายอะไรดีอะใยแมงมุมนี้หรอค่ะน่ารักดีค่ะเรียงกัน3อันนะคะจริงๆอันนี้ก็มีสร้อยคอเข้าชุดนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าสร้อยคอจะขายไปแล้วอันนี้ก็เหลือเป็นสร้อยข้อมือเนี่ยค่ะลายต่อไปเลยลายมีนานะคะมีนาล้วนเลยอันนี้ทั้งเส้นเลยไม่แต่งตุ้มไม่แต่งอะไรนะคะก็สวยดีใครที่ไม่ชอบอะไรที่อยู่ดูเยอะจนเกินไปหรือว่าดูเรียบๆจนเกินไปลายนี้ก็เหมาะค่ะเนี่ยค่ะใส่ข้อมือขึ้นมาแล้วสวยมากค่ะดูรายละเอียดงานนะคะค่ะอันนี้จะเป็นน้ำหนัก1บาทนะคะ1บาททั้งหมดเลยที่คัดมาให้ดูวันนี้นะคะอันนี้จะเป็นเม็ดกระเทียมนะคะเป็นดอกไม้ตรงกลางจะเก๋ตรงดอกไม้นะคะใส่แล้วนี่ดอกไม้จะเห็นชัดมากนะคะนี่สวยงามค่ะ1บาทนะคะราคาวันนี้รวมค่ากำเน็ตแล้วก็อยู่ประมาณ19,800นะคะขึ้นไปนะคะเริ่มต้นที่ 19,800 แต่ว่าราคาเนี่ยสามารถต่อรองกันได้คุยกันได้นะคะชอบเส้นไหนก็ทักมาได้เลยนะคะอันนี้ลายพิกุลค่ะพิกุลล้วนเลยทั้งเส้นนะคะเนี่ยมาลายต่อไปนะคะอันนี้จะประดับด้วยเพชรสังเคราะห์ค่ะเนี่ยค่ะเป็นทอง 96.5% ประดับเพชรสังเคราะห์นะคะเป็นลายผีเสื้อกำลังน่ารักเลยนะคะเหมาะกับสาวหวานใส่แล้วก็จะหวานน่ารักน่ารักนะคะค่ะฝากกดติดตาม channel ของทางร้านกันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบช่วยกดกันเป็นกำลังใจกันให้กันด้วยนะคะอันนี้พิกุลค่ะพิกุลวันนี้ลายพิกุลค่อนข้างหลายเส้นหน่อยเนาะอันนี้เส้นสุดท้ายแล้วเส้นนี้ก็น่ารักค่ะไม่ชอบพิกุลเยอะๆก็เป็นอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ดีนะคะใส่แล้วไม่ดูไม่แบบเยอะจนเกินไปเนี่ยค่ะใส่ออกมาน่ารักมากๆค่ะตรงข้อก็ค่อนข้างตันนะคะเส้นนี้ค่ะค่ะหมดแล้วนะคะนี้ครบถ้วนทั้งหมด20ลายนะคะ